เป็นระยะเวลาเกือบ1ปีแล้วนะครับที่เราได้เห็นการเปิดตัวของ iOS 16 ไปนะครับอย่างไฮไลท์ของเขานะครับก็คือการที่เราสามารถปรับหน้าจอของเราได้นะครับปรับได้หลากหลายนะครับใส่วิดเจ็ตนะครับจะเลือกหน้าจอให้มีอีโมจิหรือว่าเป็นรูปของเราก็สามารถทำได้เยอะแยะมากมายเลยอันนี้คือไฮไลท์ของตัว iOS 16 แต่ก็ยังมีฟีเจอร์ที่ Apple เขาได้เสริมเพิ่มเข้ามานะครับสำหรับ iOS 16 ให้เราสามารถใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับทุกคนน่าจะเห็นกันแล้วนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาที่ทีมงาน iMoD ของเราได้ทำคลิป How to ต่างๆออกมาให้ได้เห็นกันนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะได้เห็นการเปิดตัวของ iOS 17 แล้วครับในงาน WWDC ปี 2023 ที่จะถึงนี้ครับถือว่าตื่นเต้นมากๆเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยแล้วกันจากปกติที่นั่งพูดคุยเรื่องข่าวเรื่อง How to นะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนมูดกันนะครับมาลองถามคำถามทีมงานของเราดูนะฮะว่าหากให้เขาเลือกได้เนี่ยฟีเจอร์ที่อยากให้เพิ่มเข้ามาใน iOS 17 นะครับ1ฟีเจอร์ที่อยากให้เพิ่มเข้ามามากที่สุดเขาจะเลือกฟีเจอร์อะไรแล้วเพราะอะไรยังไงก่อนที่เราจะไปดูคำตอบของแต่ละคนเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMoD Official เอาไว้ด้วยนะครับพร้อมแล้วใช่ไหมเราไปดูเลยถ้าในส่วนตัวนะครับเป็นสิ่งที่หวังไว้ค่อนข้างนานแล้วก็คือเรื่องของกล้องถ่ายภาพนั่นแหละฮะกล้องถ่ายภาพเราเห็นอยู่แล้วว่ามีทั้งถ่ายรูปเนาะแล้วก็ถ่ายวิดีโอเป็นแบบเบสิกอยากจะให้มีเวอร์ชันโปรขึ้นมาบ้างเพื่อที่จะทำให้เปิดโหมดโปรขึ้นมาและเราสามารถคัสตอมไหมตามที่เราต้องการได้อย่างล่าสุดเราเห็นในiPad ที่มาพร้อมแอปพลิเคชันตัวทางฝั่งของ Final Cut ตั้งค่าเคลวินได้ปรับแมนนวลโฟกัสได้อะไรเงี้ยผมมองว่ามันจะทำให้อุปกรณ์ของ iPhone เนี่ยมันทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นจะได้ไม่จำเป็นต้องใช้แอป Third Party เพิ่มเติมขึ้นมาสามารถใช้ภายในแอปพลิเคชันกล้องถ่ายภาพของทางฝั่ง iOS ได้เลยนะครับหวังว่าอยากจะให้มีไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าแต่ก็ขอหวังไว้ครับแน่นอนครับฟีเจอร์แบ่งหน้าจอ2หน้าจอนะเพราะว่าตอนนี้ iPhone ส่วนใหญ่อะเป็นหน้าจอใหญ่หมดละเฉลี่ยก็คือ6นิ้วไปแล้วนะครับการที่เพิ่มฟีเจอร์แบ่งหน้าจอ2หน้าจอมาจะช่วยให้หน้าจอสามารถใช้งานได้เต็มที่ขึ้นหน้าจอใหญ่ก็จริงแต่ตอนนี้ใช้ได้แค่หน้าจอเดียวเนาะถ้าแบ่งใช้งานอย่างละครึ่งใช้2แอปพร้อมกันหน้าจอฝั่งหนึ่งอะเราถ่าย YouTube นะดูวิดีโอ YouTube อีกฝั่งหนึ่งอะเราถ่าย Facebook ดู Facebook สามารถทำงานด้วยกันได้เพราะว่าถ้าใช้หน้าจอเดียวเราต้องสลับไปสลับมาใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นแบ่ง2หน้าจอก็จะใช้งานคู่กันได้เลยนะครับสำหรับตรงนี้ก็คืออยากให้เปลี่ยนปุ่มตรงนี้ที่เป็นปุ่มไฟฉายอะให้สามารถตั้งค่าเป็นปุ่มอื่นได้อย่างเช่นอาจจะเปลี่ยนเป็นแอปโทรศัพท์อย่างเช่นเรากดไปแล้วก็สามารถกดโทรศัพท์โทรหาคนที่ต้องการได้เลยหรืออาจจะเปลี่ยนเป็นเครื่องคิดเลขก็ได้แล้วก็อาจจะเปลี่ยนเป็นพวกแอป Third Party อย่างเช่นถ้าชอบเล่น IG มากๆเนี่ยก็เปลี่ยนปุ่มนี้ให้เป็นปุ่มที่เรากดไปแล้วเราสามารถเข้าสู่แอป IG ได้เลยค่ะฟีเจอร์ที่อยากได้มากที่สุดเลยนะคะก็คือการสแกนใบหน้าแบบ2หน้าค่ะหรือว่าเพิ่มไปหลายๆหน้าเลยก็ได้เพราะว่าปกติเวลาที่ใช้โทรศัพท์นะคะอาจจะใช้ร่วมกับคนที่เราไว้ใจหรืออะไรเงี้ยแล้วเราไม่อยากให้เขามาเอาโทรศัพท์มาแบบสแกนหน้าเราแล้วคอยปลดล็อกตลอดเวลาก็เลยอยากให้แบบเพิ่มสแกน Face ID ขึ้นมาแบบ2หน้าหรือว่ามากกว่านั้นก็ได้จะได้ไม่ต้องมาสแกนใบหน้าบ่อยๆค่ะสำหรับฟีเจอร์ที่ผมอยากได้ใน iOS 17 ตัวใหม่ที่จะเปิดตัวในปีนี้นะครับคือปุ่มปิดแอปทั้งหมดครับถึงแม้ว่าระบบ iOS เนี่ยมันจะไม่ทำงานเบื้องหลังของแอปที่เราเคยเปิดใช้ไว้นะครับแต่ว่าการที่เรามีแบบเป็น10เป็นร้อยแอปเนี่ยแล้วเราต้องมานั่งปัดทีละ1หรือสูงสุดถึง4เนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกรำคาญบ้างในบางครั้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีปุ่มปิดแอปทั้งหมดมาเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราเนี่ยสามารถใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นครับอาจจะปรับปรุงเรื่อง Siri ให้สามารถฟังภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษพร้อมกันได้ครับเพราะตอนนี้เราต้องเหมือนตั้งค่าภาษา Siri ให้เป็นภาษานั้นๆก่อนที่จะพูดกับ Siri ครับก็คืออยากให้ Siriเขาแอดวานซ์กว่านี้ครับจะได้ทำงานได้หลากหลายมากขึ้นครับสิ่งที่อยากเห็นใน iOS 17 นะคะก็คือการพัฒนาแอปพลิเคชัน Reminder ค่ะก็เป็นในลักษณะของการที่เราสามารถแท็กไปหาบุคคลอื่นได้ค่ะเพราะว่าแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะที่ใช้อยู่ตอนนี้มันยังเป็นการบันทึกข้อมูลแล้วก็แจ้งเตือนให้กับตัวเราเฉยๆค่ะสำหรับผมนะครับอยากให้มีฟีเจอร์การโคลนแอปเข้ามาในฝั่งของ iOS ครับคือต้องบอกก่อนว่าปัจจุบันเนี่ย iOS เนี่ยสามารถใช้งาน1แอปพลิเคชันต่อ1เครื่องเท่านั้นแต่ถ้าสมมุติว่ามีฟีเจอร์การโคลนแอปเข้ามาเนี่ยใน1เครื่องเราจะสามารถใช้แอปพลิเคชันที่เหมือนกันได้2แอปพร้อมกันอะไรประมาณนี้ครับเช่นผมนะครับคือผมเนี่ยจะมี ID Line อยู่2 ID ครับก็คือ1 ID Line ที่ใช้ทำงานอีก1 ID ก็คือสำหรับใช้ส่วนตัวนะครับถ้าเกิดมีการเพิ่มฟีเจอร์การโคลนแอปเข้ามาใน iOS 17 นะครับผมคิดว่ามันจะตอบโจทย์หลายๆคนเลยนะครับคือไม่จำเป็นต้องพกหลายเครื่องอีกต่อไปเลยครับถ้าคิดว่าเข้ามาคงจะดีมากครับสำหรับปามนะคะอยากให้มีปุ่ม Pause กล้องใน iOS 17 ค่ะถ้าหากมันมีใน iOS 17 จริงๆปามรู้สึกว่ามันดีมากๆแล้วก็เข้ากับพวกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์คอนเทนต์ต่างๆจะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ ถ้ามีก็คงจะดีมากๆเลยค่ะอยากให้มีฟีเจอร์ถ่ายแฟลชกล้องหน้าในวิดีโอค่ะอยากให้มีฟีเจอร์นี้เพราะว่าเวลาไปถ่ายวิดีโอในที่แสงน้อยแล้วอยากเปิดแฟลชปกติก็จะไปถ่ายใน IG ตลอดเลยค่ะซึ่งตอนนี้แฟลชกล้องหน้านะคะก็มีอยู่ในโหมดภาพนิ่งอยู่แล้วแต่ว่าเนี่ยอยากเพิ่มเข้ามาในโหมดถ่ายวิดีโอด้วยก็หวังว่าทาง Apple เขาจะเพิ่มเข้ามาให้นะคะส่วนตัวผมนะครับอยากให้มีฟีเจอร์การแจ้งเตือนการถนอมแบต iPhone ครับผมเวลาเราเล่นโทรศัพท์เนี่ยครับแล้วเวลามือถือเรามันแบตต่ำกว่า20เนี่ยครับแล้วเวลาไปชาร์จด้วยตัว iPhone นะครับออกแบบการชาร์จมาเป็นแบบฟาสต์ชาร์จเนาะเราเสียบเข้าไปมันก็จะทำให้แบตเตอรี่เราเสื่อมได้ครับหรือว่าเป็นตอนที่เราแบบดูหนังเล่นเกมอย่างเงี้ยครับถ้าเราเสียบแบตเข้าไปด้วยแบตมันก็จะแบบร้อนเนี่ยครับอยากให้มีฟีเจอร์การแจ้งเตือนว่าแบบควรถอดออกนะครับเพื่อการถนอมแบตแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายของเราด้วยครับผมอยากให้มีฟีเจอร์ที่กล้องหน้ากับกล้องหลังเนี่ยถ่ายพร้อมๆกันเผื่อว่าวันไหนทัมมี่เนี่ยอยากไปเที่ยวแล้วอยากถ่ายรูปตัวเองกับรูปวิวถ้ามีเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นการอัปเกรดฟีเจอร์กล้อง iPhone ไปอีกระดับหนึ่งเลยค่ะและนี่ก็คือทีมงานนะครับของเราที่ไปถามกันนะครับว่าอยากให้มีฟีเจอร์อะไรเข้ามาใน iOS 17 มากที่สุดนะครับคำตอบก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวสำหรับตัวผมเองหากถามนะครับว่าอยากให้มีฟีเจอร์อะไรที่เข้ามาใน iOS เวอร์ชันล่าสุดที่เราจะได้เห็นกันในงาน WWDC ปี 2023 นี้เนี่ยส่วนตัวผมอยากให้มีการปรับระดับเสียงได้นะครับอย่างปกติตอนนี้ iPhone ที่เราใช้อยู่นะครับก็คือมันจะปรับได้แค่ระดับเสียงเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงเรียกเข้านะครับเสียงระบบหรือเสียงแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะฮะปรับเบาปรับดังเป็นเหมือนกันหมดเลยผมคิดว่าหากเราสามารถแยกออกมานะครับเป็นเสียงระบบอันนึงเป็นเสียงแอปอันนึงหรือว่าเป็นเสียงแจ้งเตือนอันนึงเนี่ยมันก็น่าจะทำให้การใช้งาน iPhone ของเรานะครับทำได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นรวมถึง Apple นะครับเวลาที่เขาอัปเดตฟีเจอร์อะไรต่างๆนานามาเนี่ยเขาจะชอบทำให้มันสามารถใช้ได้ใน Ecosystem ของเขาใช่ไหมครับหากเขามีการปรับเสียงได้หลาย Channel ของตัว iPhone เข้ามาเนี่ยมันก็น่าจะดีนะครับเพราะว่าเราจะสามารถใช้ได้ในอุปกรณ์อื่นๆนะครับอย่างเช่นตัว iPad หรือว่าตัว Mac ที่เรามีตัวนี้อยากให้มีเข้ามานะครับก็ต้องมารอลุ้นกันแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมขออ่านคอมเมนต์ที่น่าสนใจนะครับที่เราได้โพสต์ไปบนหน้าเพจนะครับว่าอยากให้ลูกเพจครับเสนอออกมานะครับว่าอยากได้ฟีเจอร์อะไรมากที่สุดใน iOS 17 นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอย่างแรกเลยนะฮะน่าจะเป็นในเรื่องของแยกหน้าจอเนี่ยมีคนคอมเมนต์เพิ่มเข้ามาเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแบ่ง2จอนะครับการแบ่งขึ้นบนขึ้นล่างจอนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นหนึ่งในเพนพอยต์แหละว่าอยากให้ใช้แอปพลิเคชันร่วมกันได้นะครับขณะที่เราใช้ตัว iPhone นะครับอย่างที่พี่เต้นได้บอกไปเนาะเราอาจจะดู YouTube จอนึงแล้วก็ไปเล่น Facebook อีกจอนึงก็จะทำให้การใช้ iPhone ของเราเนี่ยมันสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับนอกเหนือจากแบ่งหน้าจอมีอะไรเพิ่มไหมมีสามารถอัดเสียงตอนโทรได้นะครับแล้วก็สามารถบันทึกจอวิดีโอตอนคอแล้วมีเสียงพูดของเราอันนี้ต้องมาดูเนาะเพราะว่าน่าจะเป็นความเกี่ยวข้องกับเรื่องของ Privacy ด้วยนะครับที่ Apple เขาเน้นตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเขาจะอัปเดตมาให้หรือเปล่านะครับอีกอันนึงที่ผมเห็นมาแล้วค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับก็คือเรื่องของฟีเจอร์การปิดเครื่องแล้วเราต้องใส่รหัสผ่านก่อนถึงจะปิดเครื่องได้ในกรณีที่เราทำหายหรือว่าโดนขโมยตัว iPhone ไปเนี่ยคนที่ไม่ประสงค์ดีที่เอา iPhone ของเราไปเนี่ยจะไม่สามารถปิดเครื่องได้นั่นเองนะครับตัวนี้ถือว่าดีนะฮะแล้วก็มีเสียงปลดล็อกหน้าจอนะครับเอา AirDrop ถาวรขึ้นมาตัวนี้ก็ดีนะเพราะว่าหากเรามองในมุมของผู้ใช้ตอนนี้เนี่ยเราสามารถเปิด AirDrop นะครับได้เพียงแค่ระยะเวลา10นาทีเพียงเท่านั้นหากเกินไปแล้วเนี่ยเราต้องมานั่งเปิดใหม่นะครับแล้วก็การเข้าตั้งค่าของ AirDrop เนี่ยมันค่อนข้างที่จะกดหลายรอบเนาะค่อนข้างที่จะงุนหงิดแล้วก็รำคาญได้นะครับแต่หากมองในมุมของ Apple เองนะครับตัวนี้เนี่ยเขาก็ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้เนี่ยปลอดภัยมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็ต้องมาดูกันนะครับว่า Apple เขาจะมีออปชันให้หรือเปล่านะครับว่าเราเนี่ยจะเปิดแบบถาวรเลยหรือว่าจะมีออปชันสำหรับการเปิดแบบ10นาทีหรือเปล่าเข้ามานะฮะตรงนี้ส่วนสุดท้ายนะครับที่เอามาพูดคุยกันนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของการที่เราสามารถใช้ฟีเจอร์เล็กๆน้อยๆครับอย่างเช่นการเคาะปิดหน้าจอนะครับหรือว่าปุ่มปิดแอปทั้งหมดที่น้องเปตองได้บอกไปเนาะแล้วก็การที่ตัวฟีเจอร์ต่างๆอย่างเช่น Apple Wallet เนี่ยจะเปิดบริการในไทยตัวนี้ก็ต้องมารอลุ้นครับว่าในงาน WWDC ครั้งนี้นะครับ iOS 17 เนี่ยจะมีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆมาให้เราได้ลุ้นกันบ้างครับ ซึ่งหากสรุปสั้นๆแล้วนะครับจากทีมงานของเราเองแล้วก็คอมเมนต์จากทาง Facebook นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในเรื่องของฟีเจอร์การทำงานของ iPhone จะไม่เกี่ยวกับเรื่องของ UI และเพราะว่า iOS 16 เนี่ยเราสามารถปรับแต่งหน้าจอได้เยอะแล้วนะครับตัวนี้คนน่าจะไม่ได้สนใจกันมากแล้วนะครับหากดูตามคอมเมนต์น่าจะเป็นเรื่องของฟีเจอร์การใช้งานที่สะดวกสบายมากขึ้นมากกว่านะครับแล้วณตอนนี้ครับทางบ้านที่ดูอยู่คุณอยากให้ Apple เพิ่มอะไรเข้ามาใน iOS 17 นะฮะสามารถพิมพ์พูดคุยกันได้เลยนะครับในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาลองพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับก่อนที่จะถึงวันงาน WWDC ปี 2023 ที่จะถึงนี้นะครับซึ่งงานตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวทางทีมงาน iMoD ครับจะมีการไลฟ์สดด้วยนะครับในค่ำคืนของวันที่ 5 เข้าสู่วันที่ 6 ก็คือเวลาเที่ยงคืนจนถึงเวลาประมาณเดานะน่าจะประมาณตี 2 นะครับรอบนี้เนี่ยน่าจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงหากมีการเปิดตัวอุปกรณ์ใหม่อย่างตัวแว่น AR VR ด้วยนะครับหรือว่าจะเปิดตัวอุปกรณ์ใหม่อย่างตัว MacBook 15 นิ้วนะครับก็ต้องมารอลุ้นกันเนาะในวันงานนะครับยังไงก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMoD Official เอาไว้ครับไม่พลาดข่าวสารดีๆแน่นอนยังไงหากเราได้เห็นโฉมหน้าของ iOS 17 กันจริงๆแล้วทีมงานของเราสรุปมาให้กันอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้ผม1 iMoD ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ